พับไปลุ่มหลงเนี่ยมันทุกข์ก็ทุกข์อ่ะเป็นให้เป็นหวยเป็นสะอึกสะอื้นเพราะมันเกิดความหลงตาที่ไปเห็นนี่นะมันหลงนะก็เลยจะได้อยากเห็นต่ออยากประสบสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นต่อถามว่ามันจะอยู่กับเฮาตลอดไปได้จาใดเมื่อรูปที่เฮาเห็นคนที่เฮาเห็นมันถูกความจริงเขาจัดการก็คือมีความเสื่อมสิ้นไปสูญสิ้นไปทุกขณะจิตเนี่ยถ้าหากว่าบวางถ่าทีข้างดีนะมันเหลือบางคนเนี่ยโอ้ยคนที่เป็นได้หักจากไปเนี่ยเศร้าอยู่ฮานะตุกใจอยู่ฮานะเกิดอยู่ฮานะไปเศร้าไปทุกข์ใจอย่างปล้นปเหลือสถาความเป็นจริงที่ว่าเนี่ยมันเหลือแล้ว มันเกิดแล้วมันดับแล้วที่พระจันทร์ยกตัวอย่างขึ้นสถาดูว่าในส่วนของอริยะอริยสัจทั้งสี่เนี่ยมันก็กู้แรกเป็นกู้เกิดกู้ที่สองเป็นกู้ดับ นะสองอย่างแค่นี้เวลาเขาไปพิจารณาเองนะพอพิจารณาเองว่าเมื่อใจเขาไปชอบตาที่ไม่เห็นรูปเขาชอบเขาที่ใจก็ทุกข์แน่นอนและกามคุณที่ว่าก็ถูกครอบงำเหมือนกันเมื่อคนที่บ่ชอบคนที่เขาบ่ชอบคนที่เขาบ่สนใจใส่ใจนั่นเนี่ยแต่ว่ามันยังอยู่ด้วยกันมันยังหันกันมันทุกข์ก็มันก็ทุกข์สถาเนี่ยอันนั้นตัวกรรมคุณทั้งห้าทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสถ้าไปติดหลงระเริงแล้วเขาเหมือนใดแล้วเนี่ยสถานะมันจะยะฮือตะเกียกตะกายเพื่อที่จะหาก่อนแล้วก็ไปแสวงหาอิดก่อนสถาแสวงหาก็อิดนะสถานะอิดต่างอย่างห้องสถากำลังเกิดนะสิ่งที่เขาไปติดอกติดใจตะเกียบตะกายหาเนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สิ่งที่ตัวเองอยากได้ตีอันเป็นกามคุณนั่นเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็มันจะเกิดง่ายมันก็มันจะหาได้ง่ายพอมันหาได้ง่ายมันก็ต้องก่อให้เกิดการตะเกียบตะกายหาไขว่คว้าหาตั้งใดตั้งหนึ่งอย่างเราเห็นข่าวไปจำเนี่ยแล้วก็ไปหลงฮักไปหึงไปหวงไปยังอันเกิดจากตาไปเห็นรูปแล้วก็ใจบ่เข้าใจในสภาวะของความเป็นจริงไปหลงยึดหลงติดหลงยึดหลงติดหลงยั้งต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นของเขามันต้องเป็นกูของเขาอย่างนี้ในความเป็นจริงมันใจยังสักยังอ่ะนะตัวนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยเกิดตัวกรรมคุณกว่าทุกข์กว่าไอ้ตัวกามตัณหาเกิดขึ้นมันก็ตัวเองมาได้ก็จะได้ก็ต้องหาวิธีให้ได้มันยอมสุดท้ายก็เกิดฆ่ากันมันบ่สิคุ้มอันนี้เพิ่นฮ้องว่าตัวตัณหาเนี่ยมันจะธรรมดาค่อยคว้าหาวิธีเอามาครอบครองสุดท้ายได้ครอบครองกับมีนะไปฆ่ากันตายไปยิงกันตายตัวเองก็ไปอยู่ในคุกในขอบเมียมาได้อยู่ด้วยกันตุกไปแหมหูขนาดไหนขนาดจัดนี่ก็ลำบากละเป็นขาตกรนี่นะลำบากแน่นอนนะสุดท้ายลองคิดผมก็ไม่ใช่ธรรมดานะยิงเขาบอกหูทำไมอ่ะเขาไปหลงยึดติดนี่นะตายชีวิตนี้ชีวิตนี่เขาได้อย่างก็มัวไปไขว่คว้ามัวไปแสวงหาไปอย่างถามว่าเวลาไปขวายคว้ามาแล้วไปแสวงหามาแล้วเนี่ยมันป้อทํามันได้มาแล้วเนี่ยอ๋อได้มาแล้วเนี่ยมันสุขใจก็ที่เฮาไปขนขวายตะเกียบตะกายขวายคว้าแข่งแย่งกันมาเนี่ยนะถามจริงๆว่ามันจบหรือยังยังสระพอได้มาแล้วหักษาละทีนี้กลัวมันหายกลัวมันไปกับคนอื่นกลัวหันกลัวนี่แม้กระทั่งกลัวพลัดพรากจากกันตายจากกัน
เนี่ยแต่ว่าจะไปลืมว่าในขณะที่เฮาได้มาเนี่ยเฮาหวงเฮาห่วงก็กลัวมันหายกลัวคนอื่นเอาไปกลัวไปกับคนอื่นจะอันที่มันมีหมดละ ตุกนะสถานน่ะก็อยากได้กระตุกใจละฮะนอนมันรับ นอนมันรับพยายามที่จะได้ตุกก็ตุกกะหาหลายวิธีหามเจ้าหามขำหามแรงหามขำหามคืนเท่าคิดว่าได้มาแล้วมันจะสุขใจและจะพอลำใจต้องรักษาและห่วงแหนแหมระแวดระวังก็บ้านเฮาเนี่ยปิดแล้วมันฮู้กี่จั่นประตูบ้านหัวบ้านย่ําปอน่ะปิดประตูบ้านมากําประตูบ้านย่ําบ่ปิดประตูห้องหํากํานึงโดหรือเฮามีทรัพย์สินเงินทองสัก100ล้านพันล้านนะสมมุตินะสถานะพอใดมันมาแล้วเนี่ยอ๋อมันไปอยู่ในบ้านก็สมมุตินั่นนะอยู่ในบ้านเอาต้องใส่ตู้เสพจะอันจะอีสปะสปันไปไหนเนี่ยห่วงอยู่ฮะน่ะกว่ามันหายกว่าคนขโมยกว่าคนปล้นกว่าคนจี้อันนี้ขนาดใดมาแล้วแทนที่มันจะปลอดโปร่งเบาๆสบายจ่ายซะกำนักหน่วงในการรักษารักษาดีแล้วเนี่ยถามว่ามันสิ้นสุดหรือยังยังมันมีการเสื่อมสุดไปมันมีการมาลายหายสิ้นไปตุกอะตุกอะ หาไม่หิ้มตายอะ พอถึงข้าวไปก็ห่วงอะไรอวรในข้าวที่พลากในข้าวที่จากกันไปเนี่ยอันนี้ขนาดตัวอันกรรมคุณเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แค่ตัวแรกนะท่านนะมันเนี่ยหึงตุกได้เสมอแล้วก็บ่มีวันจบสิ้นเหรอสถาก็ต้องระลึกถึงด้วยนะระลึกถึงตัวพิจารณาตัวว่าโอ้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยชีวิตทางชีวิตเฮาเนี่ยแย่บ่เข้าใจสัจธรรมบ่ฮู้ความจริงปรากฏขึ้นเฮาก็เลยเนี่ยมีความทุกข์อยู่4รอบในสิ่งหนึ่งในคนคนหนึ่งที่เฮาแสวงหามาได้นะ1ฟังทําไมเนาะในเมื่อเฮามีความอยากที่จะได้นั่นก็จะต้องคิดหาวิธีละทุรนทุรายตะเกียกตะกายเพื่อที่ได้ครอบครองนะจึงนำไปสู่การหาวิธีการในการได้มาสตาเหนื่อยก็อีเหนื่อยกะเหนื่อยได้มาแล้วจบยังยังยังต้องห่วงแหนรักษาระแวดระวังไปไหนมาไหนนอนกะสะดุ้งผวากลัวคนนั้นมาขโมยขนคนนี้จะมาตักมาจกรักษาแหมอย่างที่พระอาจารย์บอกตะกี้นะกะในจะประตูบ้านเอ้ยล็อกกุญแจนะประตูหัวบุนะล็อกกุญแจเหียพอเข้าในบ้านล็อกกุญแจบ้านเหียปอกับปอล็อกกุญแจห้องเหียบางคนในห้องยังล็อกต่อก็มีนะเช่นล็อกในตู้เซฟล็อกอย่างล็อกขนาดไปตุกอย่างที่สองนี่ก็พออันเซตเรียบร้อยเนี่ยนะก็จะต้องระแวดระวังที่จะบังคับมันหายไปแต่พอมันหายไปตามเหตุปัจจัย มันหมดไปมาเปิดกระตัวเนาะมันหมดไปทุกข์ก็ทุกข์อะบยาพัดพลาดทรัพย์สินเงินทองมีมากมายแยะแยะบยากจะให้มันหนีไปไหนเขาจะอยู่ครอบครองไปสักหมื่นปีมันได้วะไม่ได้ยังไงและสุดท้ายพอมันพลากไปอ่ะยิ่งตุกไปแหมพาจิตมันไปยึดมันถือมันไปครอบครองอันนี้เป็นตุกอันแรกเหมือนสถานกามตัณหาถ้าอู้กันไปก็นักเนาะอันก็สมัยแต่ก่อนพระน้องว่าตัณหา108อันนะฮะ สัปปะสัปปันตุก108เองกะต
ทุกร้อยแปดด่านก็ตัณหาร้อยปันเก่าอีกนั่นประมาณนี้นะมันนักนะสัตว์เนาะมันนักขนาดเลยเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์สลับกำหนึ่งนะแม่สุกแก้วฮะชัดดีก่อเจ้าเข้าใจดีก่อเจ้าอืมเนี่ยเข้าใจไปพิจารณาไปจะได้ปล่อยได้วางได้ปลงเนาะจิตใจสบายเจ้า ฝนตกก่อนต้องพูดหน่ะแม่สุกแก้วฝนมาตกเจ้ากะโอ้ฮ้อนปะปอกันนะอันนี้เนี่ยเจ้าอืมลำปังของฮ้อนปุ้นของฮ้อนอ่ะเนาะเจ้ามาถึงฮ้อนเนี่ยเจ้าอืมชัดเจนนี่นะได้อืมกันดีละแล้วมีความชัดเจนนี่อย่างดีเนาะสาธุแม่สุกแก้วสาธุเจ้าสาธุสาธุก็อันสลับกันไปนะตัวที่สองภวะตัณหาความอยากครอบครองอยากอยู่จีรังอย่างยืนอยู่ตลอดนะอยากมีอยากนี้อยากเด่นอยากสัพพะคนโดนว่าอยากนี่นะอยากมรนะอยากมีอยากเป็นอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์อุตกีว่าเหนื่อยฮะมีความอยากบันไดก็มีความเหนื่อยเหมือนนั่นเพราะว่ามันหมาหูมันหมามีสิ้นสุดอะพระองค์ตรัสอันก็เปรียบเทียบความอยากหรือตัณหาเหมือนอย่างสัตว์เหมือนมหาสมุทรที่ไม่อิ่มจากเม็ดฝนเหมือนไฟไม่อิ่มจากเชื้อตัณหานี่นะก็คือความอยากนี่นะสัตว์เคยไปทะเลเนาะมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลฝนตกมากี่หากี่ร้อยกี่ปันกี่แสนกี่ล้านหอบ่เคยปรากฏว่าหน้ามันจะล้นฝั่งมหาสมุทรกี่ปีมาแล้วกี่ล้านปีมาแล้วตกติ๊กเตี้ยแต่มันก็บ่เคยล้นมันบ่เคยล้นถามว่ามันอิ่มจากเม็ดฝนก่อมันอิ่มไฟกับมันกันเหรอไฟกับมันอิ่มด้วยเชื่อสัทธาอันอาจจะเอาเชื่ออย่างโยนใส่นะเชื่อเพลิงนี่นะบ่ว่าจะเป็นไม้บ่ว่าจะเป็นกระดาษบ่ว่าจะเป็นเศษหญ้าเศษฟางบ่ว่าจะเป็นน้ำมันบ่ว่าจะเป็นยางรถสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเชื้อเพลิงของไฟ ไฟไหมที่เตี้ยใส่ยังไปตัวได้กับหมูหูจักอิ่มหมูหูจักพอแต่มันจะยุดไฟหรือว่ายุดความร้อนได้ก็ต่อเมื่อตัวปัจจัยมันยุดไปต้นต่อมันยุดไปดังนั้นสถาก็ลองมาพิจารณาเสมอว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสถึงในเรื่องของความอยากมีอยากเป็นอยากครอบครองเนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องตะเกียกตะกายเหมือนตะกี้นะฮะตะเกียกตะกายนอนกำใจรับสะดุ้งผวากว่าคนมาหลูกว่าคนมาแย่งกว่าคนมานั่นกว่ามันสูญมันหายหมวนละภาวะตัณหานี่นะและจนสุดท้ายในเรื่องของวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือเป็นความอยากเหมือนกันแต่อยากบ่อยาก อยากเกี่ยนอยากบ่อยากอยากหนีห่างไกลนึกออกอยากห่างไกลอยากบ่อยากอ่ะอยากที่จะบ่อยากอยู่กับมันนี่แน่สถานะอย่างเป็นอย่างที่อยากที่บ่อยากนี่นะเนี่ยตัววิภวตัณหาก็คือเวลาเฮาอยู่กับไผเหตุการณ์ใดถ้าใจบ่ตั้งมันน่ะอยู่ยากทุรนทุรายถูกความทุกข์เขาครอบงำแน่ๆนะดังนั้นตัววิภวตัณหาก็คือเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอยากจะกอดอยากจะรัดอยากจะเป็นเจ้าของตัววิภวะตัณหาก็คืออยากเหมือนกันแต่อยากบ่หันบ่อยากหันบ่อยากได้ยินบ่อยากได้กลิ่นบ่อยากได้รสที่อีบ่อยากกี่จะได้สัมผัสหยาบกราน
อันนี้บ่อยากจึงฮอดวิภวตนะในชีวิตของศรัทธาก็เหมือนกันนะเวลาอยู่อันโดยกันในบ้านในจองกับลูกกับหลานกับป่อกับแม่กับไผก็จังแต่ก็ต้องใส่ใจตัวเองว่าตัวเฮาเองเนี่ยสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างความบ่สบายใจหึงป่อหึงแม่หึงปู่หึงย่าตายายหรือว่าหึงลูกหึงหลานต้องบ่สร้างความต้องบ่สร้างความอันบ่สบายใจหึงกับคนรอบข้างนั่นเป็นช่องว่าอันก็ร่มไม้ใหญ่เนี่ยนะที่มีใบเขียวเนาะใบปกคลุมไปทั่วเลยแล้วก็มีเมล็ดผลไม้ของต้นไม้นั้นอยู่นกหนูปูปีกไหนก็ไปอาศัย ไปอาศัยมดอาศัยทานนะแต่ถ้าหากว่าเฮามีซากอย่างมันมีคุณธรรมเนาะมีความหลบโมโทสันมีความโกรธความเกลียดมีสัพพะนี่นะแย่ละทีนี้นะแย่ละดังนั้นเวลาศรัทธาอยู่ก็เนี่ยจะได้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องอยู่บ่เป็นภาระของคนอื่นบ่ได้สร้างความบ่สบายใจให้กับคนอื่นคือเป็นลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ฟังธรรมเวลาปฏิบัติธรรมเวลาฟังธรรมเนี่ยศรัทธาต้องเกื้อพอกับว่าอันศรัทธาตั้งหลายเนี่ยมีความคิดเป็นเช่นใดก็ว่าในเมื่อเขาฟังธรรมมันเขาวัดมันยังมันปฏิบัติธรรมมันเนี่ยแต่ว่าในชีวิตประจำวันนั่นเขาครับบ่สามารถข้ามป้นความเสียใจน้อยใจหรือตวาดผ่องประชดประชันผ่องถ้าเกิดขึ้นที่อิติปัจจันได้อวนก่อนว่ามันก็บ่ต่างกับฝุ่นทุลีที่มักหมมอยู่ในใจเขาต้องมาสร้างความเดือดร้อนและต้องมาเป็นภาระกับไผ่ซุกไก่ไผ่อยู่ใกล้กับซุกใจเนาะอันดูแลป่อแม่อู้ป่อแม่ดีดีอู้อันลูกอู้หลานดีดีเพราะว่าเขาจะอยู่ด้วยกันนำสักกี่ปีอะเขาต้องปรับนะสถานะเวลาอยู่เราก็มีความสุขเนาะบัวจะอยู่คนเดียวอยู่สองคนอยู่กับคนหมู่หลายจะได้ก็จังปรับหมดเลยอยู่คนเดียวก็ปรับความคิดสองคนขึ้นไปก็ยิ่งปรับนักกว่าเดิมครับปรับถึงจูนจิปาทะขนาดนักเลยนะที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอันนี้ก็อยากจะให้หมู่สถาญาติยอมทั้งหลายเนี่ยว่าในคราวที่เขาได้ฟังนามฟังธรรมแล้วนะการฟังนามฟังธรรมของเขาเนี่ยมันย่อมเป็นประโยชน์เนาะที่พระอาจารย์ได้เปรียบเทียบพึงศรัทธาอยู่เสมอนะกว่า การฟังนามฟังธรรมการมีธรรมะนะมีคำสอนของพระพุทธศาสนามีสิ่งใดก็ตามที่มันดีๆนี่นะเฮาบ่เคยเอามาใช้มันก็บ่ต่างอย่างครับเวลาเฮามีจองบ่ยอมกลางเวลาแดดฮ้อนบ่ยอมกลางเวลาฝนตกลงมามันก็แย่กะแสดงอาการต่างๆขึ้นมากระฟัดกระเฟียดสบายใจผ่องบ่สบายใจผ่องอย่างคนอยู่ไกลๆบ่มีความสุขใจตัว มันก็เหมือนกับเฮามีจองแต่ว่าเฮาบ่กลางจองซะซะมันเรื่องอย่างที่บ่กลางจองนี่ฮะถ้าคนทั่วไปอันเปิ่นพอโอ้หมอนี่นะดูอันกำจองอยู่แต๊ะกำจองอยู่แต๊ะแต่บ่ยอมกลางปัตรูแดดมันฮ้อนมันเผานี่นะคนอื่นติก็จะมองคนที่มีจองบ่กลางมันก็เหมือนกับคนบ่มีสติอ่ะ บ่มีสตินะบ่มีปัญญาแบกไปอย่างจองเอาไปอย่างจองบอกมันย่อมกลางอย่าไปจมไปอย่างนั้นมันก็จมห่อนจมฝนจมสัปปะเปิ่นก็บอกว่ามีแล้วจะได้บอกกลางนะ นะหรือเปรียบเทียบเหมือนกับมีเกือบแต่บ่ยอมใส่เกือบเดินไปย่ำสะตายไปย่ำมาแห่มาเห็นไปห่อนจะตายห่อนห่อนแต่ห่อนว่านะ
แต่บางคนเนี่ยมีเกือบเอาเกือบไปกำเหี้ยหรือเอาเกือบไปห้อยคอเหี้ยหรือเอาเกือบไปใส่กระเป๋าเหี้ย แล้วเดินตีนเปล่าจนตีนปองอ่ะแล้วจะไปตรวจไผ่ละสัทธาเขาจะตรวจไผ่ได้ละตรวจไผ่มันได้ละก็เหมือนกับเขามีโอกาสได้ฟังหนามฟังธรรมมีโอกาสได้ศึกษาธรรมแต่เขาบอกเอามาใช้เหมือนกับเขามีเกิดแต่ไม่ยอมใส่นะบางคนเอาไปคล้องไหนไปคล้องอยู่บนคอพุ่นนะเกิดนี่นะเอาไปห้อยคอไว้ก็ที่พระอาจารย์ได้บอกว่าเหมือนกับสถาได้หนังสือสวดมนต์ไปนะครับหนังสือสวดมนต์เนี่ยหรือแม้กระทั่งพระไตรปิฎกนี่นะมันใจมีไว้เผื่อเก็บเผื่อไว้เผื่อกราบใจนะสถานะเปิดมีไว้เผื่อศึกษาเผื่อไปอ่านไปทำความเข้าใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติมีจังหวะได้หนังสือสวดมนต์แล้วนะเอาไปใส่ในหิ้งพระไปกราบไปไว้บ่ยอมเปิดบ่ยอมอ่านบ่มีความหมายบ่ต่างอะอย่างกับคนมีเกือบแต่เอาเกือบไปห้อยคอหรือบางคนเอาเกือบไปวางอยู่บนหัวเนี้ยมันก็เหมือนกับเขาได้หนังสือสวดมนต์หรือว่าได้หนังสือธรรมะมาเนี่ยเขามาอ่านเขาไปวางบนหิ้งพระเนี่ยกราบเจ้ากราบเย็นมันมีความหมายนะเหมือนกับมีเกือบแต่บ่ยอมใส่เต่ากันนะสถานะเต่ากันเลยนั้นจึงอยากจะให้หมู่สถาตั้งหลายนี่ว่าการฟังนามฟังธรรมการประพฤติปฏิบัติอย่างต่างๆเนี่ยมันจะต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันครับใดนะเอามาใช้ในประจำวันชีวิตครับใดนี่จะว่าฟังแล้วฟังเลยตอนฟังธรรมะเนี่ยเป็นประดุจดังเทวดาแต่พอบ่ได้อันฟังธรรมะบ่ได้อยู่กับการฟังธรรมะก็มีอาการแปลกๆ บ่สามารถควบคุมอารมณ์ใดบ่สามารถควบคุมความอยากใดที่กำลังอู้ถึงในเรื่องของกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเนี่ยสถา จะต้องไปจะไปให้มันเสียเวลาเหมือนเนาะจะไปให้มันเสียเวลาเหมือนในตอนที่เฮาทั้งหลายนั่นได้นำมาปฏิบัติเหมือนกับมีเกือบแล้วจะไปเอาเกือบไปห้อยคอเหมือนจะไปเอาจะไปกำเกือบนะต้องซุบเกือบว่าเขาจะเดินนะอันนี้เวลาเปรียบเทียบเขาจะได้หอบมองเห็นภาพเนาะว่าในชีวิตประจำวันของคนเฮานั่นธรรมะมีไว้เพื่อประพฤติปฏิบัติไม่ใจมีไว้เพื่อกราบเพื่อไว้ธรรมะนี่นะต้องไปอยู่ในใจอยู่ในสติปัญญาอยู่ในความเข้าใจถึงจะเป็นประโยชน์นะก็เหมือนกับที่อาจารย์ได้เปรียบเทียบองค์สถาทั้งหลายได้เข้าใจนะครับว่า มียาไว้เผื่อกินนะมียาไว้เผื่อกินมันจะมียาไว้เผื่อโชว์มันจะว่ามียาไว้เผื่อพอหรือว่ามียาไว้ในถุงแล้วมันจะหายอ่ะเพราะตัวเองมันได้เอาไปใช้แต่ พอมาได้เอาไปแช่แต่มันก็เลยมีความหมายสักอย่าง ในเรื่องของความคนขวายของพระพุทธเจ้าเนี่ยปรารถนาที่จะให้หมู่เราเวริยสัตว์ทั้งหลายนั่นเนี่ยได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินี่นะต้องเอาไปใช้นะสถานะต้องเอาไปใช้ต้องเอาไปปฏิบัติในความเป็นจริงครับได้ในชีวิตประจำวันของเขานี่นะบอกว่าจะอยู่กับไผ่เนาะตัวในเบื้องแรกก็คือเขามีความสุขบ่เบียดเบียนตัวเก่าเนาะบ่คิดอย่างนี้ไงลบคิดไปมันก็ต้องอันเนาะสุดท้ายก็ต่างคนต่างไปนะอันนี้ตัวปนห้องว่าเป็นที่จ้างที่เปลืองของตัวเองก่อน ต้องเป็นที่จ้างที่เปลืองของตัวเองก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็ยอมที่จะให้เขาตั้งหลายนั่นเป็นที่จ้างที่เปลืองของคนอื่นตัวการที่เป็นที่จ้างที่เป็นของคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อเขามีความกล้าแกร่งเขามีความพร้อมมีคุณธรรมพร้อมเหมือนกับเขาจะแผ่เมตตาเนี่ยก็สถาแผ่เมตตาเนี่ยก็คือปรารถนาที่จะให้คนอื่นสัตว์อื่น
มีความสุขยิ่งขึ้นไปมองความเป็นจริงเนี่ยการที่จะแผ่เมตตา แบ่งปันบุญแบ่งปันความสุขของคนอื่นใดเนี่ยก็ต้องเมื่อเฮามีก่อนเฮาเนี่ยต้องมีก่อนถ้าเฮาบ่มีนะมีเมตตามีเมตตาเฮามีความสุขเฮาบ่มีความพร้อมแล้วเฮาจะเอาเมตตาเนี่ยไปแผ่คนอื่นนะเอาความสุขไหนไปแผ่คนอื่นในเมื่อตัวเองมีเหมือนเฮาจะบริจาคเนาะทำบุญก็ตามแจกทานก็ตามถ้าเฮามีสตังค์อ๋อสถานะเกิดพอเก่าเฮาจะเอาอย่างมือเขาเฮาจะแบ่งเขาถ้าเฮามีเขาจะเอาอย่างมือเขาอ่ะสถาจะแบ่งน้ํามีน้ําอ่ะเฮาจะแบ่งเขาจะได้อ่ะเหมือนกันการแผ่เมตตาก็เหมือนกันเขาก็จะต้องทำใจหรือสร้างเมตตาขึ้นในใจให้ชัดเจนก่อนนะมันเปิ่นจึงเงินคือหมู่เขาทั้งหลายเนี่ยได้สำรวจตัวเองว่าก่อนที่จะหยาดน้ำก่อนที่จะกรวดน้ำที่เขาแผ่เมตตาหรือเปล่งว่าจ๋าจะได้กระจ่างนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่นะว่าไปเถอะแต่ถ้าหากว่าจิตบ่มีเมตตาลึกๆจิตบ่มีความสุขจิตเศร้าหมองจิตกระสับกระส่ายจิตทุรนทุรายจะไปแบ่งอันเมตตาคนอื่นได้จะได้อ่ะไม่ในเมื่อตัวเองก็บ่มีแล้วนะก็จะต้องจะได้สระก็จะต้องอันสร้างเมตตาให้อยู่ในใจตนตัวของเขาก่อนนะพอตนตัวของเขามีความสุขแล้วดูคนรอบข้างบอกว่าสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานตาเต้าเนี่ยจะได้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยอยู่แล้วมีสุขมีความสุขใจเนี่ยไปหามาได้ก็อู้หมวนจ๋าหวานมีอย่างก็อู้กันไปอันนั้นเป็นเจ้าอันอันนั้นเป็นเจ้าอีอู้กันไปนี่แสดงว่าเฮาเนี่ยมีรักในการใช้ชีวิตในการนำรงชีวิตของเฮาอย่างมีความสุขได้นะสุดท้ายเวลาหยาดหน้าอย่าไปลืมนะบางทีเนี่ยจะต้องอันแผ่เมตตาก่อนฮือไผฮือตัวเองก่อนเนี่ยจะได้ใส่ใจสังเกตใจสังเกตความคิดของตัวเองขณะนั่นว่าสับสนวุ่นวายหรือว่ามีความสงบนิ่งพอมีความสงบนิ่งจึงมีความสุขและความสุขที่เขามีอยู่ในใจเนี่ยจึงจะแบ่งปันเผื่อแผ่ไปได้ยิ่งบักคำบักคืนนี่สมัยกับศรัทธาเวลาสถาอยู่เนี่ยนะก่อนที่จะนอนเนี่ยจะแผ่เมตตาเนี่ยต้องแผ่เมตตาของตัวเองก่อนคือสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นในใจของตัวเองก่อนนะโดยวิธีการจะได้สังเกตมันๆขณะนี้เนี่ยสภาพจิตของเขาเป็นชีอีลูพอสังเกตไปสังเกตมาอ้าวมันบ่มีอะหยังมารบกวนบ่มีกิเลสมามักดองมักหมมในใจแล้วเนี่ยเฮาก็สำรวจเนาะตรวจสอบพินิจพิเคราะห์ด้วยความเป็นจริงเนี่ยพอจากนั้นเฮาก็จึงสามารถแบ่งปันคนอื่นได้นะสถาลองหาโอกาสดูว่าก่อนที่จะหยัดน้ําก็ลองทำสมาธิพอทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้แน่นิ่งทำจิตใจให้มีความสุขจึงแผ่ไปเนี่ยถ้าหากว่าเฮาบ่ทําในลักษณะที่นี้แล้วมันก็จึงหุ่นวายมันก็จึงยากนะที่จะเนี่ยบุญกุศลโดยสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นใดเนาะอันนี้ก็ถือว่าได้นําในส่วนแรกก่อนที่เฮาว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเนาะซึ่งถ้าอูแต่แต่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันสถานะพอสมควรซึ่งพระอาจารย์ก็จะพยายามไปเร็ว
ก่อยเป็นก่อยไปก่อยอู้ก่อยจ๋าก่อยหยังกันไปนะเพราะว่าบางทีไปเร็วเนี่ยเขาก็ฟังบัดตันสถานก่อยเป็นก่อยไปแย่นะมันถึงจะมีความสุขขายสุขใจเนาะอ่ะเปิดโอกาสสถาทูเข้ามาเดี๋ยวสถาจะว่าโอ้พระอาจารย์บ่ได้ยุดบ่ได้ยอมบ่ได้เปิดเลยเนี่ยงั้นสถาได้สนทนาธรรมตัวพ้องเนี่ยเอาว่ากันมะเนาะเปิดโอกาสแล้วนะตอนนี้นะถือโอกาสทักทายสถาตีอันตักพระอาจารย์มาทาง Facebook Live เนาะโยมเป็นสีสีสุทธะนะกล่าวสาธุสาธุพระอาจารย์มาสาธุเจ้าแม่กับสีขันแก้วนะกับไว้สาเจ้าท่านพระอาจารย์แม่ดูทางเฟซนะดูทางเฟซบุ๊กเนาะทันสมัยนะมาเดี๋ยวนี้คนเฒ่าคนแก่นี่นะแม่บัวตองอินสุวรรณนะกราบน้อมกราบนมัสการเจ้าพระอาจารย์ฟังอยู่สาธุสาธุเจ้าโยมความสุขโยทินกราบนมัสการเจ้าพระอาจารย์สาธุด้วยนะแม่เพ้นกับฟังนะฮะการนมัสการพระอาจารย์เจ้าสาธุแม่วิสมัยเขื่อนคำแสนกราบไหว้สาเจ้าพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุนะมีสาธุหลายสาธุเหมือนกันนั่นหลังๆนี่นะแม่อัญชันมงชังเงินสาธุสาธุค่ะสาธุด้วยเนอะแม่มาลีขนมไทยนะการนมัสการเจ้าพระอาจารย์ฟังอยู่สาธุสาธุแม่มาลีวันผูกนี่ ก็สามารถมาเจ้าได้เช่นอาจจะมาถึงสักเก้าโมงสิบโมงหยังก็ได้แล้วแต่เนาะพอดีพระอาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงพักเจ้าบ่ได้ไปประชุมนะฮะก็ในช่วงเจ้าไปจนถึงเที่ยงเนี่ยพระอาจารย์อยู่ที่วัดศรีไตรภูมิน้องแม่เนอะอันมาได้ไปไหนแต่พออันฉันเพลแล้วเที่ยงเนี่ยพระอาจารย์ก็จะต้องเดินทางไปมจร.เพื่อประชุมเนาะประชุมในเรื่องของการก่อสร้างหอประชุมใหญ่ศรัทธาหลายคนตีเคยไปวิริสงนครลำปางเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปอันที่หอประชุมใหญ่เนี่ยศรัทธาคงจะมองภาพเห็นนะฮะดังนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็ไปเป็นประธานในการประชุมมันผูกเนาะในเรื่องของการควบคุมงานก็สร้างในเรื่องของการตรวจรับอย่างมูลนิธิต่างๆเนี่ยก็ไปดูไปก็ไปพอกันนะวันพุธนี้นะ ประมาณสักเที่ยงนะแม่นะที่พระอาจารย์จะเดินทางจากวัดศรีไตรภูมิไปอันที่มจร.เนาะดังนั้นช่วงเจ้าก็สามารถที่จะเข้ามาหาพระอาจารย์ได้เลยเอาสะดวกนะจะมาถึงสัก9โมง10โมงก็ตามอัธยาศัยเห็นบอกว่าจะมาเลี้ยงเพลตัวก็เลยอยู่ตอนทับกันอยู่นี้วันพุ่งวันพุ่งนี้เป็นวันพระนึงแม่มารีเนอะจัดมาแพมตะกี้อันแล้วพระอาจารย์หับสายก่อนฮะแม่แกมาไม่สาเจ้าเจ้าหายไปไหนจันเมินเออโทรศัพท์บัดดีนานมันจะได้บัดดีเนี่ยโทรศัพท์นี่หาซ่อมเพิ่นแล้วเดี๋ยวนี้กะดีแล้วกะเจ้าเออบัดโต๊ะก็ว่าน่ะบัดโต๊ะแม่บัดโต๊ะเออห่อนเนาะเอาห่อนดีกะมาห้องว่าห่อนดีห่อนดีห่อนห่อนดีห่อนดีเจ้าเดือดร้อนอ่ะจะได้ก็ได้ร้องแหงฟังทั้งวันเก่านะพระอาจารย์เจ้าฟังทั้งวันกับอันก็ชัดเจนนี่เนาะอยู่ในเวียงนี่มันมีปัญหาอยู่แล้วเจ้าแต่ว่ากับบ่ได้ยินแหน่อีหยังอ่ะแต่ว่าพระอาจารย์ก็รายการสดเหรอยังกระบงฟูโทรศัพท์วิทยุดังโซ่ซิโซ่อ่ะแล้ววันนี้จะได้มันดังอ่ะมันดังดีอ่ะวันนี้ดังวันนี้ได้ยินวันนี้ก็คือนี่ก็ได้ยินพ่อหยังก็บอกหูนะแม่ก็ว่าเอ้ยมันได้ยินป่ะพระอาจารย์เนาะอีเนาะอืมคือตะวะเออนี่ได้ยินอ๋อขึ้นก่อนพระอาจารย์ก็ได้การสดเจ้าเออแหละเจ้า3วัน4วันแล้วก็ฮะดีพระอาจารย์อันออกรายการสดนี่นะเจ้าอืมพระอาจารย์ก็สบายดีเหรอเจ้าสบายดีเจ้ายังแข็งแรงนี่อยู่ส
สาธุเจ้าเป็นหยังแม่ก็สบายดีนะแม่แกมาเนาะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุแม่แม่มะลิเจ้า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 วันพุธนี่อาจารย์จะได้ประชุมแล้วนะครับเจ้าสองเจ้านี่บ่ได้ไปละเปลี่ยนพระอาจารย์เปลี่ยนไปเรียบร้อยละได้เลยเจ้าแล้วก็เดี๋ยวสักเตียงก็จะต้องออกไปมอจลอเพราะว่ามีประชุมช่วงบ่ายโมงอะเจ้าเป็นอย่างกับอันปั๊บไปตามความเหมาะสมนั่นแหละเจ้ามีอย่างอ่ะก็มีอย่างถูกก็ได้ก็อยู่กับเจ้าอาวาส2ตนนั่นแหละตามเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างมันนักชีวิตอ่ะนะเจ้าแม่ตะกอนเนี่ยกูก็ปลูกกับเจ้าลูกเจ้าก็อุ้มหวนที่ปลูกมันหวนมันอ่อนลงได้ดีเจ้าเปลี่ยนแปลงนะเจ้าพระอาจารย์นั่นแหละดีละมันต้องอู้กันอู้หมอนจ่าหวานกันนะเจ้าบางทีเขาสงบเกินนะเจ้าพระอาจารย์แมนไม่ใช่ว่าอันไม่ใช่ว่าอู้กันบางหมอนบางงั้นนี่แหละมันก็ไม่ไหวยังไงอยู่ไปตุกไปไม่อยู่ไปจะได้อ่ะแมนนะเย็นพุ่งมาเดือนเจ้าพระอาจารย์ฟังกันหน้าของพระอาจารย์แมนเข้าใจนั่นปฏิบัติจะต้องเอามาใจแต่แต่เดี๋ยวในพระจ๋าน้องมีเกือบกว่าต้องใส่เกือบหน่อยแน่นแล้วจ้ะแล้วแต่ก้อนนะเดี๋ยวมีเดทก็ได้เนี่ยอันนี้มันหันภาพชัดนะใส่เกือบก็กลางจ้องนี่นะเออหันภาพชัดเลยของพัฒนาคนเจ้าน้องแม่เจ้าจะหนักเลยจะใส่ชีวิตประจำวันด้วยนั่นแหละรับเรื่องเรื่องมันมาที่ข้างทุกวันพาเขาออกไปนอกบ้านก็ตึงมีเรื่องธรรมดามากเลยจะทำไม่มากกว่าไม่ได้ไปใจอ่ะเข้าบ้านมากกว่าตุ้งใจเลยจ้าพันแก่ไม่ต้องจะอันกะมันต้องจะอันกะสุขใจคนว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขอย่างคนว่าก็ดีมันก็ดีมันก็อย่างน้อยๆก็คือมาเปิดไฟเจ้าลมเปิดแอร์ก็อยู่ได้เจ้าพระอาจารย์ได้สภาพอยู่ได้หนาวก็อยู่ได้ห้องอยู่ได้ตั้งแต่เมื่อมาหลักใจดีนะเจ้าพระอาจารย์เจ้าก็ยังดีกะใจตะเมื่อมาคุ้มม้วนไปได้เนาะหรือลูกเต้าไข่ยันน่ะเปิ้นห้องหว่าหู้เท่าบัดทันก็คือถูกโมหะความหลงนั่นแหละเขามาครอบงำเขาก็เลยบังหันกระจ่างแจ้งสักทีเนี่ยแต่พอหูพอหันในอย่างเราโหมีอย่างรู้นี่เนี่ยหลงลึงเจ้าแม่นเปรียบเทียบฟังละเดี๋ยวเมื่อฟังทุกวันจริงจริงใจจะปฏิบัติทำโดยจะประจานนั่นแหละคือธรรมะเนี่ยต่อข้างลึกซึ้งจะได้กระจ่างแต่ถ้าหากว่าเฮามีโอกาสได้นำมาอูมาจ่ามาสนทนากันมาสาธกกันนี่นะมันก็จะเนี่ยคืออันคลี่คลายเข้าใจได้ง่ายขึ้นนี่เนี่ยไปทันนาหรือจัดเจ้ามันบางมีใครมีอุปสรรคเจ้าพันธ์เพราะว่าอันมันสมองมันหลงเจ้าสมองมันหลงมันมีอุปสรรคเข้ากับตองแกไปเต็มสเต็ปแต่อันน่ะกะมันเป็นไปไม่ได้จะได้ว่ามันมีปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่แล้วมันเป็นไปมันได้อยู่แล้วเจ
ยังเกิดที่ตัวงานมีสาขาในละเนาะจับคือพระสัพพุทธเจ้าเป็นเนาะแม่นปรึกษากันของหมู่ผู้ว่าจะมาถึงสีนี้ครับที่ใจและภูมิใจมันมีเป็นงานเขาดำเขากระทำซ่าๆนะแม่มันนี่แน่ก็น้อยนะเขากระอาจารย์มาเลยแหละพระอาจารย์ไม่ยากแก้วพระอาจารย์นี่มุ่นง่ายนี่มุ่นง่ายถ้าบัดทิศการทิศงานพระอาจารย์ไปหมดอ่ะเนี่ยนะบุญเป็นเจ้าพระอาจารย์เพราะว่าอันก็ขอมีโอกาสได้อู้ได้จ๋ามีโอกาสได้ฮือขอคิดแล้วก็ศรัทธาได้ฟังแล้วเนี่ยนะฟังนำฟังทำได้ขอคิดได้ความจริงเข้าไปเอาไว้ใช้ชีวิตประจำวันเปิ่นก็มีความสุขของเปิ่นเปิ่นมีความสุขของเปิ่นแน่นอนอยู่จะได้ก็ได้จะได้เสียเวลาก็หลายคนนะเจ้าที่เปิ่นเป็นที่เอ็นนะโธ่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเดือดร้อนนะเดือดนอนบัดรับนี่นี่นะเดือดร้อนแต่เป็นบุญนะแม่เนาะเจ้าถ้าเขาวันสวดมนต์แล้วนะถ้าจากนะเขาท่านเขาอันนี้ก็นัดหน้าสีห้าไงฮะเจ้าได้หมดผลห้องหวานก็สมาทานศีลโดยที่อันเฮาเนี่ยอธิษฐานเอานี่นะว่าอธิษฐานศีลนี่ก็ได้อ๋อก็คือการตั้งใจนั่นก็ว่ากันเองว่าภาษาบาลีได้ก็ว่าไปว่าบ่ได้ก็กึดเป็นภาษาไทยเอานี่นะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเจ้าเนาะเจ้าจะได้พวกปะกันเนาะเจ้าสาธุเจ้าหลายคนนะฮะมันโทที่พระอาจารย์ว่านะมันโทเอาก็แล้วกันนะฮะบางทีมันใส่มันซ่อนมาเลยครับเนาะแม่เพ้นแขคำวันนะกราบสาธุเจ้านะสาธุเนอะแม่อารีสาราบวบกแม่นก็แม่นก็แม่นกับไว้สายเจ้าหันพระจานสาธุสาธุนะแม่กองคำนันตาปลูกนะนมัสการพระจานสาธุสาธุนะแม่อันการจนาสิงคราชนะฮะกราบสาธุสาธุยมต้อยนะชนิดาฤทธิยวิมลกรุงเทพนะสาธุเรนเนอร์นมัสการพระจานมาสาธุสาธุนะคุณยายสุ่มเจนจักนะนมัสการพระจานมาสาธุเรนเนอร์ปอนพระราชบุญมาอันนี้ก็บ่ได้ปะกันเหมือนอ่ะเนาะบ่ได้ปะกันเหมือนละแต่ก็ได้ทักทายมาเป็นประจำเลยแม่อุไรกันกองกับสาธุเจ้านะสาธุเทรนเนอร์แม่อัมพรบุญมาปะนะจากแทนดอกไม้จอมตองไว้สาอายุฝ่าก็ห้องฝนก็ตกโอ้กะจอมตองฝนตกนี่โอ้ชื่นใจลูเนาะสถานเนาะแล้วก็ท่านพระอาจารย์อาจารย์เจ้าคุณพัชยานันทมุนีครับสาธุเรนเนอร์อาจารย์อภัชยานันทมุนีณน่านนะเพิ่นเป็นเจ้าเจ้านะสถานะอันได้ทักทายมาอยู่หลวงพระบางครับชัดเจนฮะไปอยู่หลวงพระบางบนอีอยู่ประเทศลาวนะสถานะอาจารย์เจ้าคุณเนาะเพิ่นเป็นนักอันนักคิดนักกิจกรรมนักพัฒนานะสถานะเนี่ยก็เลยบ่มีโอกาสที่จะได้นิมนต์ท่านอาจารย์เจ้าคุณเป็นเจ้าวาดวัดพระธาตุแจ่แห้งเนาะพระธาตุปีกระต่ายนี่นะแล้วก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดน่านตวยเป็นผู้อำนวยการมูลนิธินครลำปางตวยเนี่ยก็เลยบ่เปิ่นก็ขอบ่ค่อยมีโอกาสนะตอนนี้อยู่หลวงพระบางก็ดูพระอาจารย์จากทาง Facebook นะครับกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์เจ้าคุณเนอนะไปเปิ่นเกาะไปทำธุระประปังเกี่ยวกับการเห็นการศึกษาเนี่ยสถานะเป็นคนที่ความคิดบันิงเนาะทำนนทำนี่ก็ต้องสาธุด้วยนะครับเนาะมทนาสาธุด้วยครับเดินทางด้วยความปลอดภัยเนออาจารย์เจ้าคุณหาแม่นิตยาสาธุเจ้าวันนี้สดทางล่างจ้าวันนี้สดแต่แต่วันนี้นะสดบัดเดียวนี่อ้วสดบัดเดียบัดได้เนี่ยมันได้นะสดแต่กะเอ็นแต่บัดแต่ยำแต่แต่แต่เนี่ยยำเจ้าย่ำยานะแต่เนี่ยมันจ
ใจเนาะเจ้าถ้ามันสดแม่ก็มั่นใจนะแม่นแม่นแม่แม่เนาะอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาเราเป็นเทพเหี้ยอีแหน่บางคนนี่นะหมุนไปฟังซ้อกับมีอ่ะดอกลูกคนเฮานี่มันแตกเป็นหวาเนาะนี่พระอาจารย์จบก่อนก็ไปฟังซอจับพอดีเลยกะเปิดเปิดซอตลอดกะก็จะได้อันถ้าว่า10โมงเปิดกะซอถึงวันเลยกะถ้าว่ารายการอันทันพระครูทั้งหลายจบเนาะเปิดกะซอมาออกอ๋อมันฟังตึงฟังกลางเสียอารมณ์อ่ะกะเป็นจะได้ไงหมดเวลาเปิดเป็นอย่างก็มาฟังอันธรรมะพระอาจารย์ก็พอละนะซ้อมน้องฟังมันพูดอารมณ์เนาะดีใจเนาะรับเจ้าถูกต้องถูกต้องไปเสียอารมณ์มันอย่างฟังธรรมจบก็จบรับอะกะไม่ได้ไปแม่ไม่ได้ไปแล้วแม่บ่ไขกันย้อนน่ะตะกี้น่ะจะได้แก่หัวกับวันพระตวยก็จะไปวัดเฮานี่ตวยน่ะแม่นแม่นว่าถูกวันพระเจ้าพระอาจารย์มีประชุมตัวอย่างตวยมีมีหลายหลายเรื่องโยนถูกนี่นะที่ประชุมเจ้าที่ประชุมตวยติดอย่างตวยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจ้าปุ้นน่ะก็ที่หมอจะรอมันน่ะก็เจ้าก็ว่ากันเนาะแม่เนาะฝนตกก็บ่ตกเลยฝนนี่นะก็สบายอยู่ป๊อป๊อบนห้องว่ะเดี๋ยวก็นอนฟังอาจารย์อยู่นี่นะเดี๋ยวก็จะจบแล้วก็เลยเลี่ยงไปฟังซอแล้วก็รับรับเลยเออรับละเลยเออเน้อจะไปงดเงียบถ้างดเงียบเดี๋ยวพระอาจารย์ทักคะแนนเหมือนแม่แก้วของเรานี่นะสาธุเจ้าแม่เจ้าเจ้าแม่นิตยาสาธุเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าอันแม่เรนูชัยวงศ์นะอยากร้องร้อนใจสารปีจังไม่นะฟังวิทยุร้อยสี่ฝ่ายหินโอ้นี่เป็นฟังจากฝ่ายหินเนาะสาธุสาธุด้วยเนาะอันจีพระอาจารย์ว่าไว้เสมอในการอาจารย์พระครูวิสุวัตเปิ่นก็ได้เชื่อมสัญญาณได้ลิงก์สัญญาณจากเฟซบุ๊กของพระอาจารย์ไปเนาะจะได้ก็ต้องหาโอกาสได้ปะกันสักเตือนนะฮะอาจารย์อันนี้มีโอกาสแล้วเนาะซึ่งนักเผยแพร่หลายๆรูปหลายๆท่านเนี่ยมันก็บ่ได้หันหน้าหันตากันนะมีโอกาสได้ปะได้พบกันต่างคนต่างการต่างคนต่างงานเนาะมันก็ยังหวานอ่ะทำหน้าที่กันไปนะครับเนาะได้ก็ขอบคุณด้วยครับเมย์อรพิมรามบูตนะสาธุสาธุเจ้าบ่ยงหยุดมณีวันมาสักการพระอาจารย์ครับได้ไปวัดศรีภูมาบ่ได้ไปเนื้อของพวกนี้นะพระอาจารย์ติดงานหลายงานนะฮะก็ใครได้ไปกับมรณะบุญด้วยนะแม่สมนบุญนำมากราบสาธุสาธุเจ้านะสาธุด้วยนะนะความใจเนาะโยมเมตตามนภูมิสายนะอยู่วันเจดีย์สาวนี้นะฟังพระอาจารย์ตึงวันแล้วก็ทักทายพระอาจารย์ว่าเก่งนะสตาเก่งเลยแหละแม่ลำดวนสุริปัญโยนะนวัตการเจ้าฟังทุกขืนจากน่านนะแม่ลำดวนสุริปัญโยเนี่ยเป็นอยู่น่านปุ่นแต่ก็ได้ยินพระอาจารย์อ่านของโยมแม่สาธุสาธุเจ้าฟังจากเฟซบุ๊กตวยเนาะแล้วก็ทักทายพระอาจารย์มาตวยสาธุเด้อเนาะอันแม่อันลำดวนสาธุเจ้าสุภัทพงศ์พระอาจารย์ตะกี้ไฟดับก็ครับบัดดับนะเสียใจภูมินี่บ่มีดับนะไฟบัดดับนะปกติดีอย่างยังบัดดับถ้าดับก็จัดได้การบันไดละเนาะอันแล้วก็วีรวัตรนะวีรวัตรนะนมัสการครับได้ก็ขอโมทนาทักทายสถาญาติโยมกู้ครูกู่คนด้วยนะนะบ่ว่าจะฟังรายการของพระอาจารย์ตั้งใดก็ตามนะฮะตั้งวิทยุก็ตาม
ต่างเฟซบุ๊กก็ตามเอาสะดวกว่านะก็บ่อยากจะหึงสถานได้กังวลว่าบางคนเนี่ยหันคนนั่นคนนี่โทรศัพท์มาเฮาได้โทรเฮาจ้างก็บ่ต้องไปสนใจ เอาสะดวกว่าสถานฟังวิทยุแล้วสุขใจเปิ้นวัดติความสุขใจนะว่าสถานฟังแล้วสุขใจเข้าใจสุขใจปล่อยได้ทิ้งได้ปลงได้วางได้อันนั้นน่ะเป็นจุดมุ่งหมายที่เฮาทั้งหลายจะต้องเอามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันมาสถานะบ่ต้องไปกังวลหยังทั้งสิ้นนะโทรศัพท์ดีผ่องบ่ดีผ่องก็จ้างมันบ่ดีก็ดึงไว้เนาะแก้ไขได้ก็แก้ไขไปแก้ไขมันได้กับเป็นหยังของฟังเราเข้าใจแค่นั้นน่ะที่พระอาจารย์ได้บอกสถานญาติโยมอยู่เสมอว่าการฟังน้ําฟังธรรมที่มีจุดมุ่งหมายก็คือฟังเราเข้าใจแล้วก็นําไปปฏิบัติเนาะแม่บัวคลี่เจ้าไว้กับเจ้าพระอาจารย์เจ้าแม่จีว่าเลี้ยงพ่อก็คิดช่วงนี้อยู่นั่นแหละว่าได้บรรยายกันทั้งแค่น่ะอ๋อเจ้าเดี๋ยวพระอาจารย์หาอันโอกาสเอาเรื่องนี้มาอู้กันแหละเนาะจ้ะเจ้าหน้าว่าน่ะก็เดี๋ยวหาโอกาสเอามาอู้ละกันพอมีเวลาจะได้วางเนี่ยเออหยังไปไหนก็มีหยังค่ะก็ถูกวันเฮือกันงานจบอันปีเคยของแม่ยมแป้งแม่ยมคำแป้งนอแก้วจ้ะนะลืมทิ้งอาจารย์เป็นลืมก้าว่าถึงเก้าคำพอเผาสีเจ้ากับเกียรติมันเป็นหยังอาจารย์หนูพ่อก็กระตื้นเออเปิ้นพอบไปชอบกำส้มเผาวันจันทร์เออจะเผากี่ค่ำกี่ค่ำก็มีความหมายอย่างนั้นเผาไปเตอะอืมเตอะอินเดียอย่างที่ว่าเนี่ยก็อินเดียเปิ้นเนี่ยมันนับวันนับคืนนับเดือนเผาตายเผาตายเผาอืมเอาไว้นี่อย่างเอาไว้กันเหน่าก็เหม็นนะโอ้อืมโอ้มีหมูชิดต้มหมู5ชกหมู5จะเผากันอืมชิดไว้วัดวัดจุดถุงละวัดตัวละเอาความพร้อมว่ากะเอาความพร้อมว่ากะถ้าพร้อมมาได้กะเผามันนั่นกะเออญาติพี่น้องพร้อมยังพร้อมก็ว่ากันไปนะบ่ถือนักกับนักอืมทำไมตอนนี้วัดตายแล้วก็หางก็ไปเผาเนาะแม่นแขนนั่นน่ะนะแขนนั่นน่ะไปแขไปเผาจะผิดก็ไม่ได้ใส่ลงก็ไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวละอันถ้าไปดังพวกก็ฟองเขาตายก็เหมือนอินเดียน่ะจากอินเดียก็เหมือนนี่อ่ะเอออินเดียก็เหมือนนี่อ่ะจากอินเดียก็มัดไม้ไอ้มัดอันก็บันไดแคร์ไม้ไผ่มันได้ไปสิมีหยังอืมถือหนักกับปวดหัวหนักอืมวันนี้วันนี้วันนี้นะมันก็ถือเป็นบางอย่างแล้วพระอาจารย์น่ะถ้าเป็นงานมงคลน่ะก็ว่าบางอย่างก็ว่าไปอย่างเออก็ไปแสนอันนั้นมันหนักเนาะเจ้าเดี๋ยวรอฝนตกสักน้อยก่อนพระอาจารย์จะมาเอามาเนาะใช่ถุงเจ้าว่าถุงเจ้าเนี่ยเม็ดยางนานะโอ้บ้าออกก้าวต้องออกงามเจ็บมันเจ็งเดี๋ยวพี่คิดมานี่แม่น่ะแม่น่ะถ้ามันมาโดนน้ำนี่มันหายากนะโอ้จังซื้อเนี่ยเนาะเจ้าถ้ามาโดนน้ำเป็นยังเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักหน่อยพระอาจารย์จะเอาเม็ดไปบ่มขนาดไปเนี่ยไปแอลไอเอ็นชนบุรีเนาะโอ้ประหารชีวิตมันก็เนี่ยจุนทอนพระจุนทอนแง่นั่นแหละเออเป็นหน้าพอมือติดฟันก็โตนี่ไงโอ้ต้นใหญ่งามนะต้นใหญ่อืมสีนักรบเดือนนักรบขนาดสีเนี่ยตัวแก่ก็บอกเออนางมีนี่เห็ดตีมันก็สิ่งนี้ไหนลิงคอชุดตั้งดูหันไหนเนาะเจ้าก็มีเป็นตีเออเดี๋ยวพระอาจารย์จะเอามาบ่มไว้เนาะหมดเวลาแม่เดี๋ยววันนั่นเดี๋ยวมันจะตัดไปสาธุนะแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้านะหมดเวลาเนอะสถานเนอะ4 ทุ่มไปจะได้ก็ขอมรณาสถานญาติโยมทุกคนนะอยู่ดีมีสุขนะรับมวลกินล้ำเนอะสถานเนอะจะไปอันเครียดจะไปกังวลจะไปยังยังมีความสุขก็แล้วกันเนาะแล้วก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจกันตลอดนะครับนะขอโอกาสกราบลาครูบาอาจารย์ครับผม